ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงหาดแม่พิมพ์นะครับแวะมาพักโรงแรมแม่พิมพ์รีสอร์ทนะครับหลังจากเดินทางจากเกาะกูดแล้วก็แหลมสิงห์แล้วก็มาถึงอำเภอแกลงนะครับมาพักที่โรงแรมแม่พิมพ์รีสอร์ทโฮเทลนะครับสองศูนย์สี่ตรงจุดนี้เขาเป็นบริเวณสระว่ายน้ำของแม่พิมพ์รีสอร์ทอรุณสวัสดิ์นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่แม่พิมพ์รีสอร์ทโฮเทลนะครับเก็บบรรยากาศสวยงามรอบๆสระน้ำก็จะเป็นห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องอ่านหนังสือห้องนี้ก็จะเป็นห้องฟิตเนสตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารเช้านะครับห้องอาหารชบานะครับตอนนี้มาทานอาหารเช้านะครับผัดไข่มันฝรั่งแฮมไส้กรอกสับปะรดต้มผลหมักลาวายบรรยากาศสวนนะครับที่แม่พิมพ์รีสอร์ทลมเลื่อนมากมาเก็บบรรยากาศหาหน้าหาดโรงแรมแม่พิมพ์รีสอร์ทนะครับหาดกว้างมาก